คอนนิจิวาบูมนะครับจากเพจ Japan Salaryman วันนี้มีเคล็ดลับดีๆจากญี่ปุ่นนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่2นาทีต่อวันเท่านั้นก็ทำให้คุณมีสุขภาพดีแล้วก็มีหุ่นที่เจ๋งๆได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากๆของญี่ปุ่นใช้เวลาเพียงแค่2นาทีต่อวันเท่านั้นนะครับเป็นวิธีการของคุณมิกินะครับดาราชายท่านหนึ่งที่เมื่อก่อนท่านมีปัญหาปวดหลังครับปวดหลังปวดเอวแค่นั่ง10นาทีครับอยู่นิ่งๆก็เจ็บแล้วหรือยืน10นาทีก็เจ็บเหมือนกันเขาก็เลยหาวิธีนะครับทำยังไงก็ได้ให้อาการเนี้ยหายไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเท่านั้นคุณมิกิเนี่ยไม่อยากจะผ่าตัดก็เลยไปดูวิธีการต่างๆจนเขาไปค้นพบว่าวิธีการหนึ่งสามารถช่วยเขาได้นั่นก็คือ long breath นะครับซึ่งมาจากคำสองคำ long แปลว่ายาวนะครับ breath แปลว่าหายใจคือการหายใจยาวๆนะครับเพียงเขาทำแค่ long breath อันนี้ครับวันละ2นาทีต่อวันก็ช่วยให้อาการปวดหลังหายไปโดยปลิดทิ้งและผลข้างเคียงที่ได้ก็คือน้ำหนักของคุณมิกิเนี่ยใช้เวลาแค่1เดือนครึ่งลดลงไปถึง13กิโลนะครับแล้วก็ลดไขมันที่เคยมีจาก 25% ลงไปเหลือ 6.6% เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวฉะนั้นผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีนี้ทำยังไงเป็นขั้นตอนให้เข้าใจง่ายเพื่อนๆจะได้เอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับแล้วติดตามดูนะครับเคล็ดลับของการออกกำลังกายแบบ long breath ก็มีแค่ง่ายๆครับคือการหายใจเข้า3วินะครับแล้วก็หายใจออก7วิหายใจเข้าก็หายใจเข้า1 2 3หายใจออก7วิ1 2 3 4 5 6 7สังเกตไหมครับว่าตอนหายใจออกผมจะทำท่าแรงประมาณหนึ่งเพราะว่าทริคของการออกกำลังกายแบบนี้คือการหายใจออกที่แบบรุนแรงมากออกเสียงมาเลยก็ได้ครับว่าฟู้แล้วตอนที่เราออกหายใจออกแบบรุนแรงเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้หรือที่เรียกว่า inner muscle เนี่ยมันจะทำงานนะครับมันจะมีการเผาผลาญไขมันต่างๆในร่างกายในจังหวะที่เราหายใจออกแบบแรงๆฉะนั้นต้องใส่ใจในเรื่องหายใจออกแรงๆใครหายใจออกถูกเนี่ยเพียงแค่คุณทำแค่10วินาทีแรกเท่านั้นเนี่ยเหงื่อจะออกแล้วหัวใจจะเต้นแรงแต่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทางกระบวนการนี้ทำยังไงเดี๋ยวผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูตอนนี้หัวใจผมเต้นอยู่ที่72วินาทีนะครับพร้อมนะครับหายใจเข้าหายใจออกเจ็ดวีครับเซตที่สองเซตที่3สังเกตครับหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเร็วมากนะครับเคล็ดลับก็คือ3วิที่หายใจเข้านี้ให้เรายืดแขนออกแล้วก็ให้เราก้านสุดๆนะครับกระดูกสันหลังจะชนกันเสร็จแล้วตอนหายใจออกก็ก้านแขนออกมาแล้วก็ล็อกให้รู้สึกว่าท้องเราเนี่ยเกรงมากๆเกรงมากๆระดับแบบเหมือนว่าเรามีกล้ามท้องอยู่อะครับทำอย่างนี้ครับครั้งสุดท้ายโอเคถือว่าครบ1เซตเราจะเห็นว่าหัวใจผมอยู่ดีๆก็เต้นระดับ100กว่านะครับ1เมื่อกี้115นี่คือ long breath ท่าแรกเท่านั้นทำหายใจเข้า3วิหายใจออก7วิทั้งหมด6เซตก็จะครบ1นาทีพอดีมาต่อกันที่ท่าที่2นะครับหลักการก็เหมือนเดิมคือหายใจเข้าแค่3วินาทีและหายใจออก7วินาทีแต่วิธีการยืนง่ายนะครับแค่ยืนเฉยๆนะครับมองจากด้านข้างนะครับจะมีการยืนเฉยๆแค่บีบก้นเล็กๆนะครับแล้วก็มือด้านซ้ายให้ไว้ตรง
ใต้สะดือนะครับส่วนมือด้านขวาให้ไว้ตรงบริเวณข้างบนก้นนะครับเราจะหายใจเข้า3วิหายใจออก7วิให้รู้สึกว่าท้องนะครับส่วนท้องและส่วนด้านหลังเนี่ยมันบีบเข้ามาชนกันให้มากที่สุดนะครับทั้งหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยให้พยายามทำหน้าท้องให้ยุบตามนี้ครับหายใจเข้าหายใจออกถือว่าเป็น1เซตนะครับถ้าแบบนี้ทั้งหมด6เซตเดี๋ยวเราทำกันพร้อมกันเลยนะโอเคพร้อมเริ่มสุดท้ายแล้วนะครับโอเคนี่ก็เป็นการออกกำลังกายแบบ long rest นะครับท่าที่2จะเห็นว่าท่า1ทั้งหมด10วิคูณ6เซตเท่ากับ60วิแล้วก็ท่าที่2นะครับ10วิเหมือนกันคูณ6เซตเท่ากับ60วิรวมกันเป็นแค่2นาทีเท่านั้นก็สามารถทำให้เรามีอินเนอร์มัสเซลนะครับมีการเผาผลาญไขมันของร่างกายได้ดีขึ้นและผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้วันละแค่2นาทีเท่านั้นแต่ว่าทำทุกๆวันนะครับลองทำไปเรื่อยๆจนครบ30วันน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเหมือนที่คุณมิกกี้ได้มีอาการหายปวดหลังปวดเอวแล้วก็ได้ลดน้ำหนักถึง10กว่ากิโลเพียงแค่ใช้เวลาแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองอยากให้เพื่อนๆได้ผลลัพธ์ไปเหมือนกับที่คุณมิกกี้ได้นะครับก็ถ้าใครเอาไปทำแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้เอาฟีดแบคนี้ไปปรับปรุงพัฒนาแล้วก็หาวิธีการที่ช่วยให้เพื่อนๆได้มีสุขภาพดีมาแนะนำกันอีกยังไงก็ฝากติดตามคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับกับ Japan Salaryman TV กับ Boom Japan Salaryman ครับบ๊ายบาย